Adblock พามาแนะนำคอมทำงานออกแบบ Render รวมไปถึงการเล่นเกมต่อสตรีมนะครับบอกเลยว่าเครื่องนี้จบๆเลยนะครับทำได้อย่างหลากหลายรูปแบบเลยเดี๋ยวเราจะพามาดูรายละเอียดสเปคคอมเครื่องนี้กันเลยครับเครื่องนี้ลูกค้าเน้นตัดต่อเน้นเรนเดอร์นะครับต้องการความรวดเร็วนะครับประหยัดเวลาในการทำงานรวมไปถึงการพรีวิวงาน 2D 3D ต่างๆเนี่ยทำได้อย่างลื่นไหลโดยไม่มีสะดุดเลยครับเครื่องนี้เราเน้นเป็น CPU Intel Core i7 74เลยนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะ i7 14700นะครับตัวนี้มี20 Core 28 Thread ช่วยให้งานเรนเดอร์เสร็จไวมากยิ่งขึ้นนะครับยิ่งมี Core และ Thread เยอะก็ทำให้การเรนเดอร์ต่างๆเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วขณะที่เราเรนเดอร์เนี่ยเราก็ยังสามารถทำอย่างอื่นไปได้ด้วยนะครับพวกสลับหน้าจอไปมานะครับรวมไปถึงการทำงานอื่นๆควบคู่กันไปด้วยอย่างดีเนี่ยบอกเลยว่าทำได้อย่างดีมากๆนะครับต่อมาในเมื่อ CPU ของเรามีCore และ Threadเยอะแล้วใช่ไหมครับแรมเราก็ต้องเยอะตามไปด้วยมันจะได้ทำงานได้อย่างบาลานซ์กันนะครับตัวนี้ก็เป็นแรม 32 GB DDR5 เลยทำให้เราเปิดใช้งานหลายหน้าต่างหลายโปรแกรมได้อย่างลื่นไหลสลับหน้าจอไปมานะครับทำได้อย่างดีรวมไปถึงบัสสปีดที่สูงถึง 5,600 เนี่ยก็ทำให้การส่งข้อมูลการเรนเดอร์ต่างๆเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วครับตัวเก็บข้อมูลนะครับจับคู่ F.2 Gen 4 นะครับตัวนี้ความจุ 1,000 กิกเก็บไฟล์ได้เยอะมากๆเลยอ่านเขียน 3,500 เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับโยกย้ายไฟล์ขนาดใหญ่ได้ไวมากยิ่งขึ้นในเมื่อ CPU ของเราเนี่ยมีคอร์และเทรดเยอะแล้วก็คล็อกสปีดค่อนข้างสูงนะครับก็ต้องมาควบคู่กับความร้อนนะครับตอนนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นชุดระบายความร้อนด้วยลมนะครับก็เอาอยู่นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ชุดน้ำก็ได้ก็ประหยัดงบได้หลายบาทนะครับตัวนี้เป็นซิงค์รุ่นพิเศษเลยนะครับมีท่อในการระบายความร้อนถึง6ท่อเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันตรงนี้นะครับดูดิคือใหญ่มากนะครับเนี่ยเท่ากับใหญ่กว่ามือผมอีกนะครับซิงค์ตัวนี้แล้วก็ราคาน่ารักน่าราคาไม่ถึง 2,000 นะพัดลมที่แถมมาให้เนี่ยก็แถมมาให้2ตัวนะครับตัวนี้1ตัวนี้1ก็คือดูดลมนะครับดูดลมจากด้านหน้าเคสระบายความร้อนออกไปด้านหลังนะครับก็ระบายความร้อนได้ดีมากๆต่อมาในส่วนของเมนบอร์ดนะครับก็เป็นเมนบอร์ดตัว B7M Gaming Wi-Fi นะครับตัวนี้ก็รับ Wi-Fi รับ Bluetooth ได้ในตัวนะครับใส่แรมได้4แถว CM.2 ได้2ตำแหน่งนะครับรองรับการอัปเกรดในอนาคตแล้วก็ซิงค์ระบายความร้อนภาคจ่ายไฟขนาดใหญ่ทำให้เวลา CPU โหลดไฟหนักนะครับจ่ายไฟได้อย่างดีเสถียรนี่ครับซิงค์ขนาดใหญ่มากๆต่อมาครับผมในส่วนของการ์ดจอผมเป็น4070นะครับตัวนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการพรีวิวงาน 3D ได้อย่างลื่นไหลหรือว่าโปรแกรมไหนที่ต้องใช้การ์ดจอในการเรนเดอร์เนี่ยก็ทำเสร็จได้อย่างรวดเร็วเลยครับรวมไปถึงงานพวกภาพ AI วิดีโอ AI นะครับก็ทำได้อย่างดีมากๆในส่วนของโฮสต์ซัพพลายนะครับตัวนี้ก็เป็น850 วัตต์ 80 วัตต์ โกด้วยนะครับก็จ่ายไฟดีมากแล้วก็ได้มาตรฐาน80 วัตต์ โกทำให้เครื่องนี้ประหยัดไฟอีกด้วยในส่วนของเคสนะครับตัวนี้เป็นเคส Montech X2 นะครับเป็นเคสที่สวยงามนะครับดูเรียบๆนะครับแต่ระบายความร้อนได้ดีมากๆเลยด้านหน้ามีพัดลมขนาดใหญ่140 มม. 2ตัวนะครับแล้วก็ด้านหลังอีก1ตัวดูดลมเย็นจากด้านหน้าระบายความร้อนจากทางด้านหลังแล้วก็ด้านบนก็มีรูในการระบายความร้อนนะครับนี่ในส่วนของเคสนะก็มีลูกเล่นนิดหน่อยนะครับก็คือสามารถปิดไฟได้จะมีปุ่มปิดไฟอยู่นะครับเป็นปุ่มปิดไฟนะครับไม่ได้ปิดเครื่องเห็นไหมใครที่แสบตาก็สามารถปิดได้นะครับในส่วนของไฟซิงค์นะครับก็สามารถปิดได้ผ่านโปรแกรม MSI MyStick นะครับก็ปิดได้นะเพราะว่าตัวซิงค์ตัวนี้สามารถซิงค์ไฟ ARGB กับเมนบอร์ดได้นะครับสามารถปรับโหมดไฟได้ด้วยอ่ะกดเปิดไฟเหมือนเดิมโอเคครับผมประมาณนี้ครับผมเครื่องนี้งบก็จบอยู่ประมาณ50,000 บวกลบนะครับก็เป็นงบแนะนำเลยสำหรับใครที่ทำงานเรนเดอร์ทำงานกราฟิกนะครับรวมไปถึงการเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถทำได้ดีเลยนะครับแต่ถ้าใครเป็นสายเล่นเกมอยากประหยัดงบก็ยืนพื้นด้วย CPU i5 ก็เพียงพอนะครับแล้วก็เอางบที่เหลือไปลงในส่วนของการแต่งสวยงามก็ได้นะครับหรือจะเอาไปเป็นคอมตู้ปลานะครับหรือว่าใครที่สายเรนเดอร์นะครับอยากประหยัดงบกว่านี้ก็เลือกเป็น CPU i5 Gen 14ก็ได้แล้วก็ใช้เป็นแรม DDR4 ก็ได้เช่นกันนะครับผมแต่ความแรงในการเรนเดอร์เนี่ยก็อาจจะไม่สู้พวก i7 i9 Ryzen 5 Ryzen 9นะครับก็ถ้าใครลังเลอยู่หรือว่ายังไม่แน่ใจว่าจะจัดสเปคคอมยังไงจะเลือกยังไงเนี่ยก็ทักมาปรึกษาสอบถามได้ที่ร้าน Adblock ได้เลยนะครับลงวิดีโอลงโปรแกรมให้พร้อมใช้นะครับส่งฟรีมีปลายทางถ้า Adblock แนะนำแบบมือใหม่อยากทำงานตัดต่อเรนเดอร์นะครับก็
แนะนำงบสัก 20,000 ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าแบบกำลังดีแล้วก็ 25,000 ถึง 30,000 นะครับโอเคของทุกชิ้นเนี่ยเป็นมือหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็รับประกัน3ปีนะครับของบางชิ้นก็รับประกันจนกว่าจะเลิกผลิตนะครับบางชิ้นก็รับประกัน5ปีบ้าง10ปีบ้างขึ้นอยู่กับตัวอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับงบประมาณนะครับอยากได้โปรแกรมอะไรบอกได้นะครับซื้อไปแล้วของมีปัญหาภายใน14วันแอดบล็อกเปลี่ยนให้ใหม่เลยแล้วก็มีขอใช้งานระหว่างรอเคลมด้วยถ้าสนใจก็ดูรายละเอียดที่หน้าช่องได้เลยนะครับ